ยังเทอํำเภอฮัตยย้ค่ะเขาเปิดศูนย์ประสานงานควบคุมโรคโควิดสิบเก้าเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะเทศบาลนคร,ห,รหัตยย้รวมกับภาคีเครือข้ายสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลฮัดยย้โรงพยาบาลสรงคล้านครินโรงพยาบาลเอกชนและก,กลุม่มเซนไดรวมใจสู้ภัยโควิดสิบเก้าเปิดศูนย์ประสานงานควบคุมโรคโควิดสิบเก้าคืนเถหอประชุมเทศบาลนครหัตยย้ค่ะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีช่องทางในการเข้าถึงระบบการรักษาหลังในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะเขาเปิดให้บริการคอร์เซนเตอร์ซอขู่ซ้ายค่ะ่านไม้เหล็กโทรศัพท์0867000099ถึงหา0 86, 70, 00, ค่ะจำนวน10เครื่องนะคะมีเจ้าหน้าที่กว่า20คนคอยให้บริการรับโทรศัพท์จากผู้ป่วยโควิด19ที่มีพ้นเอทีเคหรือว่าอาร์ทีพีซเป็นบวก เจ้าหน้าที่ก็จะสักข้อมูลสักประวัติผู้ป่วยนะคะประวัติการรับวัคซีนแล้วก็โรคกประจําตัวจากนั้นก็จะบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหัดใ์ย้เพื่อประเมินอาการแล้วก็ความพร้อมในการการเข้ารับการรักษาตามระดับอาการค่ะหากเป็นผู้ป่วยซีเคียวนะคะสามารถแยกกักตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันได้ค่ะเจ้าหน้าทีนะ่เนีเขาจะนะนําขั้นตอนในการดูแลตัวเองโดยให้ยาผู้ป่วยในนําบัตรประจําตัวประชาชนเป็นหลักฐานรับชุดยา ปาทลายโจน้นพาราเซตามอลยาแก้ไอแล้วก็ยาลดน้ำมูกนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีหน้ากากอานามัยเจลแอลโกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วมีทุ่งดำมีทุ่งไซคขยะฆ่าเชื้อพร้อมกับทุ่งย่างฉีบข่าวสารอนาหันแหงโดยหยาดผูด้ป่วยสามารถมารับชุดดูแลผู้ป่วยโควิดสิได้นะคะทีห้องประชุมเทศบาลน,นาครัดใหญ่และซึ่งบริการสาธารณาสุกเทศบาลน,นาครัดใหญ่ถัง1ิเซแหง้งครอบคลุม1นึ่ชุมชนค่ะ สวนผู้ป่วยกลุ่มสีเคียวเ่ไม่พร้อมกักตัวที่บ้านนะคะก็จะดําเนินการรับผู้ป่วยมาพักคอยที่ซไอรั่วเอชไอนะคะหากรณีเป็นผู้ป่วยกลุ่มสี่เลืองแล้วก็สีแดงค่ะก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลมาประเมินอาการแล้วก็ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไปค่ะ คอรเซ็นเตอร์ไส้ดวนของเทศบาลนครหัดยหย่ก็จะมีไม่เลขโทรศัพท์อย่างที่บอกมาสักครูนี่นะคะก็คือ0 8 6แ70 0 0ซ9นถึงานะคะหรือว่าจะเป็นไส้ดวนซุนเจ็ดซี่องเซนของเทศบาลนครหัทยหย่ก็ได้นะคะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยอยู่ในเขตเทศบาลนครหัทยหย่ค่ะ